หลายคนบอกว่าทำไมชาตินี้ทำบุญมามากแต่ก็ยังลำบากไม่เหมือนคนอื่นเขาจากคำสอนของหลวงปู่ดูพรหมปัญโยท่านได้เคยสอนไว้ว่ากรรมทุกกรรมถูกบันทึกลงด้วยจิตของเราเองนอกจากจิตของเราเองที่จะล่วงรู้เรื่องของการกระทำคุณงามความดีหรือพระทำบาปนั้นเทวดาลุกขเทวดาเจ้าที่เจ้าทางอินพรมท่านก็ล่วงรู้ไปด้วยเมื่อใดที่กำลังบุญของเราเนี่ยอ่อนลงเจ้ากรรมในเวรก็จะหาโอกาสที่จะเล่นงานเราส่งผลกรรมต่างๆเนี่ยทำให้ชีวิตของเราเนี่ยติดขัดไม่เจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็ทำแบบประสบความสำเร็จด้วยความยากลำบากการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือการเอาทรัพย์ของคนอื่นมาด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่จะทำให้เกิดโรคเวรโรคกรรมยากที่จะรักษาขอทุกท่านจงอย่าประมาทในชีวิตทานศีลภาวนาเท่านั้นที่จะนำท่านไปสู่สุคติภพอย่างแท้จริงอย่าเสียเวลาถ้าโอกาสมาถึงให้ทุกคนตั้งจิตทำทานศีลภาวนาทำบุญเมื่อมีโอกาสเปรียบเสมือนหินสีไฟเพื่อนๆสังเกตไว้ว่าถ้าหินก้อนนี้นะครับเอาหินเนี่ยมาสีเพื่อให้เกิดประกายไฟเนี่ยต้อง100ครั้งไฟถึงจะติดแต่เมื่อคุณเนี่ยทำไปได้99ครั้งแล้วเท่านั้นเนี่ยคุณท้อคุณถอยซะก่อนอีกแค่ครั้งเดียวเนี่ยไฟก็จะติดแล้วคุณเลิกล้มความตั้งใจซะก่อนก็ทำให้ผลบุญนั้นไม่เกิดผลกับคุณนะครับแต่ในเรื่องของการกระทำที่หลวงปู่ดู่พรหมปัญโยท่านสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาเอาไว้แต่สำหรับคลิปนี้นะครับก็เรื่องของศาสตร์ของลายมือนะฮะที่ผมจะนำมาเสนอให้เพื่อนๆ เนี่ยประกอบนะครับกับการที่เราจะทำบุญทำทานศีลภาวนาที่ครูบาอาจารย์เนี่ยได้สั่งสอนไว้แล้วนะฮะสำหรับศาสตร์ของลายมือเนี่ยก็มีผลเหมือนกันว่าทำไมเนี่ยคุณถึงมีบุญแต่กรรมบังนะฮะทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักทีนะครับคลิปนี้มีคำตอบครับสำหรับเรื่องลายมือนะครับที่ผมเคยแนะนำเพื่อนๆไปในหลายคลิปก่อนหน้านี้นะฮะบอกว่ามนุษย์ของเราเนี่ยนะครับก็นอกจากเส้นหลักแล้วนะฮะก็คือเส้นอายุนะฮะเส้นสมองแล้วก็เส้นของใจเนี่ยสามเส้นหลักเนี่ยถ้าเป็นเส้นย่อยๆเนี่ยมนุษย์ของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเส้นลายมือเนี่ยเปลี่ยนได้นะครับภายใน 4-6 เดือนแล้วแต่การกระทำของเพื่อนๆนะฮะใครทำดีเส้นลายมือดีๆก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ได้นะฮะหรือว่าสัญลักษณ์ดีๆเนี่ยจะเกิดขึ้นมาในลายมือแต่สำหรับใครที่บุญมีแต่กรรมบังเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นอะไรที่คอยมาขัดมาขวางทำให้เพื่อนๆเนี่ยประสบความสำเร็จยากมากๆเนี่ยนะฮะก็ลองเรามาดูคลิปนี้นะฮะจากรูปนะครับที่ผมนำมาประกอบให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะฮะอันนี้นะครับก็จะเป็นเส้นมันนี่ไลน์นะฮะซึ่งอยู่บริเวณเนินสุกนะครับจำนวนหลายเส้นเลยนะฮะอันนี้บ่งบอกถึงเกี่ยวกับเรื่องของคุณเนี่ยเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินคล่องนะฮะเรื่องของความรักนะฮะเรื่องของกามอารมณ์นะครับหรือแม้กระทั่งของเรื่องของเงินทองทองแล้วก็เป็นเรื่องของบริวารด้วยนะฮะสำหรับเนินสุกบริเวณตรงนี้นะฮะก็จะบ่งบอกที่อาชีพที่เหมาะสมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของศิลปินดารานักร้องนักแสดงต่างๆซึ่งจะเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินคล่องแต่เพื่อนๆดูนะครับสำหรับภาพนี้นะเป็นคนที่มีเส้นมันนี่ไลบริเวณเนินสุกเยอะเลยนะฮะแต่ว่ามันมีเส้นวอลลี่นะฮะหรือเส้นกังวลเนี่ยมาขัดมาขวางนะฮะเส้นมันนี่ไลเหล่านี้ทำให้เกิดภาวะตึงเครียดนะฮะกดดันอาจมีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมนะฮะหรือเพื่อนร่วมกวนที่ทำอาชีพเดียวกันที่คอยสนับสนุนเกื้อกูลกันนะฮะขัดแย้งผลประโยชน์ต่างๆอาจทำให้การทำงานของเพื่อนๆ เนี่ยไม่ราบรื่นนะครับอาจจะลามไปถึงปัญหาครอบครัวอะไรก็ได้นะฮะสำหรับเส้นขัดเส้นขวางหรือเส้นวอลลี่นะฮะที่มาขวางเส้นมันนี่ไลน์ของเพื่อนนะฮะแบบนี้เรียกว่าเส้นอุปสรรคดีๆนี่เองเลยนะครับสำหรับบางคนนะฮะที่บอกว่ามีสัญลักษณ์ดีๆอยู่บนฝ่ามือเนี่ยหลายสัญลักษณ์เลยนะฮะทั้งที่ผมเคยแนะนำไปแล้วก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ลัคกี้เอ็มนะฮะสามเหลี่ยมขุมทรัพย์นะครับหรือว่าเส้นอาทิตย์ที่ตรงสวยเลยบางคนเนี่ยมีรูปสามเหลี่ยมตรีศูนย์อยู่ด้วยนะครับแต่ก็ยังสงสัยว่าเพราะอะไรทำไมถึงบุญมีแต่กรรมบังทำอะไรก็ทำแบบไม่ค่อยสำเร็จนะครับผมอยากจะบอกว่าสัญลักษณ์ทุกสัญลักษณ์นะฮะเส้นทุกเส้นบนลายมือเนี่ยมันมีความหมายแล้วมันจะส่งผลต่อเจ้าชะตาที่เป็นเจ้าของฝ่ามือนั้นด้วยนะครับไม่มากก็น้อยอย่างบางเส้นนะครับที่มาตัดกับเส้นสมองนะฮะมาขัดมาขวางเส้นสมองเนี่ยก็จะทำให้เพื่อนๆ เนี่ยเกิด
ความคิดปรวนแปรนะครับเป็นคนเจ้าอารมณ์โมโหร้ายนะฮะหรือกระบวนความคิดของเพื่อนๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะเกิดการตัดสินใจผิดพลาดบางครั้งเกิดอารมณ์โกรธนะฮะทำให้สมองเนี่ยไม่แล่นทำให้เพื่อนๆเนี่ยที่มีเส้นดีๆมีสัญลักษณ์ดีๆแต่ไปถูกเส้นที่ไม่ดีเนี่ยมาตัดนะฮะมันก็จะทำให้เกิดอุปสรรคต่างๆบางคนนะครับมีเส้นอุปสรรคมาตัดที่บริเวณเส้นใจนะฮะมาตัดหลายเส้นด้วยนะฮะทำให้ชีวิตคู่ครองของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมีปัญหานะอาจจะทำให้รักร้าวอกหักเสียใจนะฮะชีวิตพบกับอุปสรรคทำให้ชีวิตเนี่ยตกต่ำแต่ถามว่ามันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปหรือไม่นะฮะไม่เสมอไปแล้วก็ไม่ตลอดไปด้วยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆนะฮะทำให้เพื่อนๆเนี่ยติดขัดอยู่ช่วงเวลานึงนะฮะพอเวลาผ่านพ้นไปนะครับเส้นนี้มันเป็นเส้นที่โล่งแล้วเนี่ยก็จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นนะมันก็อย่าเพิ่งเสียใจหรืออย่าเพิ่งท้อใจนะครับอย่าเพิ่งท้อแท้ชีวิตเรานะฮะมันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เสมอแม้กระทั่งนะครับบางคนเนี่ยเส้นแต่งงานนะสัญลักษณ์เนี่ยมันโค้งลงนะความหมายคือทำให้ครอบครัวเนี่ยไม่ดีจะได้คู่ครองที่ไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเส้นแต่งงานเนี่ยมันโค้งขึ้นอันนี้รับรองว่าเพื่อนๆจะได้คู่ครองที่เป็นเพื่อนคู่คิดนะครับเป็นคนที่สนับสนุนซัพพอร์ตเพื่อนๆไม่ว่าจะทั้งเรื่องของเงินทองหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันนะฮะเรื่องของการแชร์ความคิดกันนะฮะช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยดีบางคนนะฮะเส้นแต่งงานเนี่ยมันขาดแยกออกจากกันนะฮะบางทีมันก็ป่งบอกให้ถึงว่าอาจจะต้องหย่าร้างกันนะฮะแยกกันอยู่แต่บางคนนะพอแยกกันอยู่สักระยะนึงสุดท้ายนะครับก็กลับมาคืนดีมาอยู่ด้วยกันใหม่ได้ก็มีถมไปนะจำไว้นะครับทุกคนสิ่งที่เราทำเนี่ยเขาเรียกว่าการกระทำมันก็คือกรรมนั่นเองทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองขอให้เพื่อนๆ เนี่ยทำบุญนะฮะถือศีลบริจาคทานนะครับไม่ว่าจะเป็นกับผู้ที่อยู่ลำบากกว่าเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นเด็กพิการทุนการศึกษาหรือแม้กระทั่งสัตว์นะฮะบริจาคเลี้ยงอาหารสัตว์ต่างๆเนี่ยทุกอย่างนะครับมันจะทำให้ชีวิตของเพื่อนๆ เนี่ยราบรื่นจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะฮะสิ่งดีๆจะเข้ามานะครับประกอบกับเส้นลายมือของที่ผมได้อธิบายเพื่อนๆไปเนี่ยพอเราทำดีเยอะๆนะครับสัญลักษณ์ดีๆบนลายมือเส้นดีๆสิ่งดีๆมันจะเข้ามาในชีวิตเป็นเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องของศาสตร์ทางลายมือนะฮะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะฮะลองทำดูนะฮะทำความดีเท่าไหร่นะฮะมันก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อยู่แล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนนะฮะจะทำให้เพื่อนๆคนที่บุญมีแต่กรรมบังเนี่ยชีวิตจะดีขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากเพื่อนๆทุกคนกด Subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีความสุขครับผมไปแล้วสวัสดีครับ